กลับมาช่วงนี้ขมวดปมข่าวนะคะพามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นปีแล้วก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวกันเกิดขึ้นและที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นอุบัติเหตุรณรงค์กันมาตลอดว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์และล่าสุดเนี่ยขนส่งทางบกเขาก็ออกมาตรการออกมาที่จะลดอุบัติเหตุตรงนี้โดยเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะคะวันนี้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณแชมป์สรัญพัฒน์ค่ะครับขอบคุณครับคุณนุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นไปที่รถสาธารณะนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วมันน่าจูงใจตรงไหนรู้ไหมฮะทำไมคะมีรางวัลนำจับในการแจ้งเบาะแส 50% ของค่าปรับกันด้วยโอ้อันนี้ชัวร์กว่าเล่นหวยนะคะ เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบออกมาให้ข้อมูลว่าวันที่9ธันวาคมนี้เป็นวันดีเดย์เริ่มต้นการแจ้งเบาะแสสำหรับผู้ที่ไปพบการกระทำความผิดของรถสาธารณะนะครับถ้าคุณถ่ายคลิปมีภาพยืนยันชัดเจนว่าเขาทำผิดจุดไหนรับไปเลย 50% ของค่าปรับนั่นเองครับเพราะว่าวันที่9ธันวาคมนี้ทางกรมการขนส่งทางบกจะออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์แล้วก็มีผลบังคับใช้ทันทีกรณีสินบนนำจับที่เข้าข่ายของการกระทำความผิดตามพรบการขนส่งทางบกปี2522นะครับซึ่งจะไปครอบคลุมการกระทำความผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆทุกประเภทย้ำว่าทุกประเภทเลยนะครับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎจราจรรางวัลส่วนแบ่งจะคิดจากมูลค่าของบทลงโทษก็คือค่าปรับมีตั้งแต่200บาทไปจนถึง 30,000 บาทครับแบ่งตามกรณีแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าที่ออกกฎนี้ขึ้นมาไม่ได้ต้องการเน้นเรื่องของการเก็บค่าปรับแต่ต้องการให้ประชาชนอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็เสริมวินัยการขับขี่ในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ส่วนผู้แจ้งเบาะแสนะครับจะต้องมีหลักฐานสำคัญเลยก็คือภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอการกระทำความผิดแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อที่จะรับรางวัลนำจับได้3ช่องทางด้วยการที่ขึ้นผ่านทางหน้าจอ Facebook ของกรมการขนส่งทางบกเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับ www.dlt.go.th แล้วก็สายด่วนหมายเลข1584นั่นเองนะครับมีการยกตัวอย่างนะครับกรณีของการขับรถประมาทบ้างแหละบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนจำกัดบ้างแหละควันดำหรือว่ารถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ทำผิดกฎจราจรต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้แต่ย้ำว่าคุณจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนส่วนขั้นตอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขารับข้อมูลหลักฐานจากผู้แจ้งเบาะแสมาเขาก็จะไปเรียกตัวผู้กระทำความผิดมารับทราบข้อกล่าวหาภายใน7วันหากพบว่าผิดจริงก็จะต้องจ่ายค่าปรับแล้วก็แบ่งค่าปรับเนี่ยแหละครับ 50% ให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตนะครับบอกว่าเรื่องนี้ได้มีการศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วมีการประสานกับทางกระทรวงการคลังในเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแสจะได้เป็นไปตามกฎหมายทางขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งไปจนถึงการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสนะครับย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกขั้นตอนจะต้องรัดกุมคนแจ้งจะไม่สามารถทำแค่โทรศัพท์แจ้งเท่านั้นแต่จะต้องมีหลักฐานอย่างที่ผมย้ำไปก็คือมีภาพถ่ายมีคลิปวิดีโอแล้วทางขนส่งจะต้องไปสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อสอบสวนแล้วเสร็จคนที่แจ้งเบาะแสถึงจะได้รางวัล นะครับแล้วการให้รางวัลก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าคุณจะต้องเดินทางไปรับรางวัล นำจับนี้จากทางขนส่งทางบกเท่านั้นจะไม่มีการโอนผ่านบัญชีธนาคารแต่อย่างใดนะครับนี่คือมาตรการที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่ล่าสุดจะบังคับใช้9ธันวาคมนี้คำถามตามมาก็คือคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับถ้าคุณไปเจอรถสาธารณะที่เขาทำผิดกฎจราจรคุณจะถ่ายคลิปแล้วก็แจ้งเบาะแสไปเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลนำจับ 50% หรือไม่เรามีเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนมาฝากกันครับไปฟังพร้อมๆกันฮะมาค่ะเพราะว่าขายของอยู่ริมถนนเนี้ยก็มองเห็นการจราจรทุกวันอะไรเงี้ยมีกฎหมายนี้ออกมาก็ดีประชาชนจะได้อันนี้ขึ้นมาหน่อยใช่ช่วยเหลือประชาชนขึ้นมาหน่อยตำรวจก็มาช้าบางทีชนแล้วก็หนีไปเลยอะไรเงี้ยรถค่อนข้างเยอะช่วงนี้ค่ะรถติดมากขายของอยู่เนี่ยมองที่ชนแล้วก็หนีจะมีคนชนก็ต้องเคลียร์กันเองตำรวจยังมาไม่ถึงเลยใช่จะเป็นหัวเป็นตาให้ก็คือถ้าเห็นก็คือจะดูให้ละกันกฎหมายนี้ก็โอเคอ่ะมันก็ดีค่ะแต่ว่าเหมือนมองในมุมกลับกันนะคะมูลค่าของเงินมันสามารถเป็นเหมือนแบบแรงจูงใจอ่ะให้เหมือนจะเรียกว่าสามารถทำแบบเป็นอาชีพนึงก็ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของสร้างแรงจูงใจก็คือแบบ
เออเนี่ยเราการทำความดีนะเรามีการแบบสิ่งรับผลตอบแทนนะคะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของทัศนคติในแต่ละมุมมองแต่ละคนเหมือนกันเราสามารถเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นมือหนึ่งอะค่ะที่ช่วยแบบสังคมแบบให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการจราจรในประเทศไทยโดยส่วนตัวที่คิดว่าอันนี้มองว่าเหมือนเรายังขาดระเบียบค่ะเหมือนคนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับเหมือนทัศนคติของตัวเองยังไม่มีความเหมือนแบบรอบคอบเท่าไหร่หรือว่าเป็นระเบียบเท่าไหร่เหมือนกับแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะถ้าถามในความคิดส่วนตัวนะคะเรื่องในของการแจ้งจับในความสมมุติว่าในการที่ว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะคือมันดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่กระทำความผิดอะค่ะไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนส่งไปโอกาสที่ว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในอะค่ะมันก็มีน้อยลงทำให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการในกฎหมายจราจรมากขึ้นคือปกติส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วว่าการผิดกฎจราจรการผิดทําผิดกฎจราจรเนี่ยมันเป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าก็ไม่มีใครเค้าแบบเค้าสนใจกันใช่ครับตั้งแต่มีกฎหมายนี้ขึ้นมาผมว่าน่าจะทําให้การละเมิดกฎหมายนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสําหรับความคิดเห็นมุมมองของภาคประชาชนมีบางท่านบอกว่าก็ดีนะแบบนี้เวลาเราเห็นที่รถสาธารณะเขาทำผิดเราสามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปได้แล้วมันก็ลดปัญหาข้อขัดแย้งเราเป็นผู้แจ้งแต่ผู้ที่ถูกแจ้งไม่ทราบครับว่าใครเป็นคนแจ้งไปเพราะเขาจะปิดข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความลับนะครับคุณผู้ชมครับในอนาคตนะครับเห็นบอกว่าอาจจะมีการพัฒนาระบบ QR code เกิดขึ้นสำหรับพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนขับแท็กซี่อาจจะทำเป็น QR code แปะเอาไว้ที่เสื้อด้านหลังของวินแปะเอาไว้ที่ด้านในของรถแท็กซี่เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบทั้งประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่รวมไปถึงพฤติกรรมที่เขาเคยมีคนร้องเรียนเข้าไหมและขณะเดียวกันสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็แจ้งปัญหาแจ้งเบาะแสแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนี่เป็นเพียงแนวคิดที่เขาจะทำกันเพราะฉะนั้นมุมของผู้ให้บริการก็ต้องปรับปรุงการให้บริการตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผมย้ำนะครับว่ามาตรการที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้เขาหวังจริงๆคือไม่ได้หวังค่าปรับหวังที่จะลดตัวเลขของอุบัติเหตุในระยะยาวแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะฉะนั้นมีข้อมูลเก็บสถิติ5ปีย้อนหลังมาฝากกันนะครับข้อมูลตัวเลขมีทั้งอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บในช่วง5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเป็นข้อมูลจากทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนนะครับเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี2558ไปจนถึงเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปี62เนี่ยนะครับดูเส้นแรกก่อนเลยฮะคุณผู้ชมเส้นสีเหลืองนี้เป็นจำนวนของผู้บาดเจ็บนะครับเราจะสังเกตเห็นตั้งแต่ปี58ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 3,117 คนขยับมาปี59 3,505 คนปี60 4,128 คนแล้วค่อยๆลดลงจนมาจบอยู่ที่ 3,892 คนเมื่อช่วงปี2562ที่ผ่านมาแนวโน้มจะคู่ขนานไปกับเส้นสีฟ้าก็คือจำนวนการเกิดอุบัติเหตุนะครับ2,997 ขยับมาเป็น 3,379 3,009 ลดลงมาเหลือ 3,008 และจบที่ 3,791 2เส้นนี้ค่อนข้างจะคู่ขนานกันไปตั้งแต่ปี58ไปจนถึงปี62ส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขไม่ห่างกันมากครับตอนปี58มีอยู่ที่ประมาณ341คนปี59 380คนขยับเป็น478คนแล้วค่อยๆลดลงเหลือ423จบที่463คนเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือไม่ว่าจะเส้นไหนก็ตามครับมันควรที่จะเกาะเส้นศูนย์อยู่ด้านล่างเราจะต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลดจำนวนผู้บาดเจ็บนะครับคำถามก็คือแล้วเราจะลดยังไงเราสรุปมาให้แบบนี้ครับคุณผู้ชม10ข้อที่ถ้าเราทำแบบนี้มันจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมันจะนำไปสู่การเกิดผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับข้อแรกเลยฮะคุณผู้ชมขับรถเร็วแน่นอนครับตามกฎหมายบนท้องถนนแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนทางด่วนเขาจะระบุความเร็วจำกัดเอาไว้เพราะฉะนั้นควรที่จะขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะครับต่อมาครับขับรถไม่ชำนาญหรือว่าไม่ชินเส้นทางหรือว่าขับรถแบบว่ามือใหม่หัดขับเราจะมักพบเห็นขออภัยค่ะมือใหม่หัดขับแบบนี้ในมุมกฎหมายเนี่ยเราก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามือใหม่หัดขับถ้าเขาไม่ชัวร์ไม่ชำนาญเขาก็จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ต่อมาครับไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิ์ไปก่อนนั่นก็คือลักษณะเหมือนทางเอกทางโทครับเราจะต้องรู้ว่าเส้นทางที่เราขับอยู่นั้นเป็นทางหลักหรือว่าทางรองเพราะฉะนั้นทางหลักควรจะได้สิทธิ์ขับไปก่อนขับรถตัดหน้าแบบกระชั้นชิดขับรถตามแบบกระชั้นชิดก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันถ้าคันหน้าเขาเบรกแบบกระทันหันแล้วเราไม่มีสติชนเลยนะฮะคุณผู้ชมต่อมาครับเมาแล้วก็มาขับอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าเหตุการณ์เมาแล้วขับนำไปสู่ผู้เสียชีวิตนี่เป็นจำนวนมากเลยนะฮะแล้วคนที่เมาแล้วขับก็จะอ้างว่าก็ผมเมาไงผมไม่มีสติเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะดื่มเหล้าแล้วไปขับรถนะครับฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงคือหยุดไฟเหลืองคือเตรียมให้หยุดไม่ใช่ให้เร่งเครื่องไปนะฮะไฟเขียวก็ขับผ่านไปได้ตามปกติอุปกรณ์ชำรุดมันก็เริ่มต้นจากตัวเราเราจะต้องตรวจสอบสมรรถนะแล้วก็สมรรถภาพของตัวเครื่องยนต์ตลอดเวลาขับรถผิดช่องทางคล่อมเส้นนะครับหรือว่าจะเป็นหลับในถ้าง่วงก็แวะปั๊มนอนถ้าง่วงก็ให้เพื่อนขับแทนนี่คือ10ข้อที่เป็นอันดับต้นๆจะนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต่อมาครับในช่วงของปีใหม่ทุกๆปีหรือว่าเทศกาลสำคัญที่มีการสัญจรก็จะออกมาตรการมาควบคุมออกเป็นจำนวนมากนะครับมีตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมการจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางการควบคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะและการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุข้อนี้เน้นย้ำเลยนะฮะว่าวินาทีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้ามีมาตรการนี้รองรับอยู่เราจะสามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตได้เป็นจำนวนมากแต่ว่าปีนี้เพิ่มมาตรการอีกหนึ่งมาตรการครับที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับทางภาครัฐมากขึ้นนั่นก็คือการแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะที่ทำผิดกฎจราจรทำผิดกฎหมายคุณแจ้งเบาะแสไปโดยการถ่ายภาพหรือว่ากล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดแล้วเขาจะมอบเงินสินบนนำจับให้ 50% ทันทีที่เขาเก็บค่าปรับมาได้นี่ถือว่าเป็นมาตรการที่เพิ่งจะเพิ่มปีนี้แล้วก็จะบังคับใช้ในวันที่9ธันวาคมนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาตรการนี้มันจะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่ผมไม่สามารถตอบได้เราคงต้องมารอดูกันนะครับว่าสถิติปีใหม่ที่จะถึงนี้จำนวนผู้บาดเจ็บจำนวนอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นจะลดลงหรือไม่แต่ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ครับว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการลดจำนวนตัวเลขเหล่านี้ได้เพราะว่าเราคือคนขับเราคือผู้โดยสารเราสามารถที่จะระมัดระวังแล้วก็ตักเตือนกันได้นั่นเองครับ